อาสาทาสีกิจกรรมปรับปรุงพัฒนากำแพงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลคอรุมจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการเพื่อน้องๆเยาวชนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีสมาชิกเยาวชนในพื้นที่ร่วมเป็นจิตอาสาจำนวนมากสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรักจังหวัดนนทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรักจัดโครงการร้องเล่นเต้นกันร่วมสร้างสรรค์สู่ AEC ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจที่จังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนสวงวิทยาคมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเสือร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ผลิตหนังสั้นเสริมทักษะชีวิตในช่วงวัยรุ่นด้านต่างๆเช่นความรับผิดชอบในการเรียน